ทีวีให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวอุ๊ยพูดได้มั้ยเนี่ยได้เนาะพูดได้พูดได้ครับติดอยู่บนเวทีพี่น้องติดครับนพดลปัทธรรมะวันนี้ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวบอกว่าเขารู้สึกไม่สบายใจต่อท่าทีของท่านทูตกสิทธิ์พิรมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศคนปัจจุบันถามกลับไปอีกสั้นๆนะปุ้ยว่าคนที่วิพากษ์วิจารณ์คุณนพทะเลเนี่ยคุณมีเครดิตมีความน่าเชื่อถือเพียงพอท่านที่จะวิจารณ์แล้วเหรอตัวต่อตัวเทียบกันตัวต่อตัวนะครับค่าก็ไม่เท่ากันพี่น้องครับคนคนนี้นี่สังคมเขารู้ว่าเป็นทนายความก็เป็นทนายความที่เขาเรียกว่าเป็นทนายหน้าหอใช่จริงๆแสดงว่าไม่มีปัญหากับพี่น้องเห็นไม่ได้คือถ้าอยู่ห้องทรงนี่ส่วนใหญ่จะติดไม้เล็กๆอารมณ์ไม่ขึ้นของไม่ขึ้นเพราะติดไม้นี่ของขึ้นครับบรรยากาศมันส่งบรรยากาศมันส่งอะพี่น้องมาดูเขาเขียนข่าวระหว่างบรรทัดเอาไว้ว่านั่นแสดงว่าเขารู้ว่านโยบายต่างประเทศของไทยณวันนี้ไปจะต้องเปลี่ยนแล้วก็เป็นนโยบายที่ต้องแข็งมากขึ้นไม่ใช่อ่อนปวกเปียกให้เพื่อนบ้านต้องกดขี่ข่มเหงนะครับยังไม่จบนะคะพี่น้องนกทะเลมันยังไม่ยอมที่รัฐมนตรีต่างประเทศควรจะนำไปใช้พี่น้องครับมีข่าวมานะครับข่าวที่เราไปสอบถามค่ะมีความภาคภูมิใจต่อนักการพูดคนนี้ที่มาเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศมากครับเขาภาคภูมิใจมากวันนี้กระทรวงการต่างประเทศเป็นกระทรวงที่มีความหมายและเป็นกระทรวงที่มีเกียรติอีกครั้งหนึ่งงบประมาณของรัฐประมาณปีละ300,000กว่าล้านบาทครับแล้ว300,000กว่าล้านบาทเชื่อมั้ยเป็นเงินรัฐสมทบทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นเอามาจากกองไหนเนี่ยเป็นเงินจากภาษีของประชาชนมาโดยตลอดจ่ายเจ้าหน้าที่ยังไงตั้งให้ประชาชนเลยลักษณะนี้เราเรียกว่าการมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร้อนแหล่งที่2แหล่งที่3แหล่งที่4